อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นวาล์วตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัตินะครับจุดนี้จะเป็นทางเข้าน้ำนะครับผ่านเป็นอุปกรณ์ควบคุมแล้วก็ออกทางตรงนี้รูตูดนะครับเวลาตั้งก็ตัวนี้เป็นตั้งว่ากี่ชั่วโมงจะรดน้ำครั้งหนึ่งใช่ไหมครับก็ตั้งอาจจะเป็น2ชั่วโมงรดน้ำครั้งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นการตั้งว่าเปิดวาล์วรดน้ำกี่นาทีนะครับก็จะมี1นาที3นาที5นาทีไล่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราเปิดใช้งานก็ลองดูนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นปิดอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้วาล์วมันปิดอยู่แต่สมมติว่ามันถึงเวลาสมมติว่าตั้งไว้2ชั่วโมงแล้วถึงเวลามันก็จะเปิดปุ๊บก็จะเห็นรูเปิดลักษณะเนี้ยเปิดปุ๊บมันก็จะดูว่าตั้งไว้กี่นาทีมันก็เปิดน้ำสมมุติว่าตั้งไว้1นาทีมันก็เปิดน้ำ1นาทีแล้วมันก็ปิดเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อ Super Product แล้วก็เป็นรุ่น1140E นะครับเป็น Electronic Water Timer ยี่ห้อ Super Product ทีนี้ปัญหาของตัวเนี้ยคือมันใช้มาประมาณ6ถึง7ปีแล้ว6ถึง7ปีแล้วคือมันตั้งเวลาได้นะปกติแต่ที่ไม่ปกติคือเวลามันเปิดพอถึงสมมติว่าตั้งไว้4ชั่วโมงเปิดนานสัก2นาทีใช่ไหมครับ2นาทีหรือ3นาทีนี่แหละมันคือมันมีแค่1นาทีกับ3นาทีเนาะสมมติผมตั้งไว้4ชั่วโมงแล้วให้เปิดรดน้ํา3นาทีใช่มั้ยครับพอมันถึงเวลาทำงานเสร็จปุ๊บมันก็เปิดทำงานจริงแหละแต่ปัญหาคือมันไม่ยอมปิดทีเนี้ยน้ำก็โดนเปิดไว้ทั้งคืนอ่ะไม่ปิดไม่อะไรทั้งสิ้นก็พอถึงเวลาเปิดมันก็เปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บมันไม่ยอมปิดก็เออเลอร์หมายถึงทำงานผิดปกติฉะนั้นผมก็เลยถอดตัวนี้ออกอาจจะส่งซ่อมที่ศูนย์เขาเผื่อเขาซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็คงใช้ระบบไอปกติไปหมายถึงว่าระบบที่ตอนใช้ตอนนี้อยู่คือต่อเป็นวาล์วครับเนี่ยต่อเป็นวาล์วน้ำลักษณะเนี้ยต่อเป็นวาล์วน้ำแล้วก็ใส่เป็นสายรดน้ำครับเวลาใช้ก็เปิดเสร็จปุ๊บน้ำก็ไหลมาพอน้ำไหลก็ใช้งานได้ปกติเราจะเปิดสักเช้าเย็นเช้า3นาทีแล้วก็ตอนเย็นกลับมาสัก2ทุ่มก็เปิดอีกสัก3นาทีก็ใช้ได้เหมือนกันพอเปิดได้ตามเวลาที่ต้องการก็ปิดครับถ้าไม่มีแบบต้องเวลาก็ใช้แบบมือถือไปก่อนนะครับชั่วคราวดีกว่าไม่ได้ลดเลยนะครับ